ับสนุนรายการโดยไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์และตอนนี้ครับทั้ง2ทีมก็อยู่ในครัววิชาเรียบร้อยแล้วนะครับผมฉะนั้นขวามือของเรานะครับผมก็คือทีมของน้องข้าวฟ่างแล้วก็น้าอ้อยนั่นเองนะฉะนั้นซ้ายมือครับน้องภูมิและคุณพ่อไก่ประจำการตรงนี้นะครับวันนี้วัตถุดิบบังคับของเรา3 อย่างที่ดูไม่น่าเข้ากันแต่ต้องใช้มันอยู่ในเมนูของเรานะครับนั่นคืออะโวคาโดนะไม่ใช่กาโวนะไม่ใช่นะคนละอันกันนะอะโวคาโดนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือคัสตาร์ดนั่นเองโอ้โหแช่เย็นๆนะฮะอร่อยมากๆเลยนะและอย่างที่สามของเราก็คือกลล้วยอบน้ำผึ้งนะนี่คือวัตถุดิบ3อย่างครับที่ต้องใส่อยู่ในเมนูอาหารครับและมีอีกหนึ่งสิ่งครับซึ่งก็เติมรสชาติแล้วก็คุณค่าลงไปให้อาหารของเรานะครับนั่นคือเบลฟาร์มกัมมี่นะฮะเลือกได้เลย4รสชาติอยากใส่รสไหนใส่ได้เต็มที่เลยนะฮะไบโอฟาร์มกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์นั่นเองนอกจากนั้นครับนะฮะจะบอกว่าผมก็ไม่ได้ใจร้ายให้มีวัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นในเมนูนะครับเดี๋ยวมีให้เลือกเพิ่มเติมด้วยไปช้อปปิ้งได้เต็มที่เลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวส่งทีมของน้องภูมิไปก่อนนะฮะให้น้องภูมิไปเลือกวัตถุดิบเพิ่มเติมครับอยากได้อะไรหยิบอันนั้นเลยพร้อมไหมพร้อมครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วภูมิลุยและตอนนี้ครับน้องภูมิก็เลือกวัตถุดิบมาเรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะทำออกมาเมนูหน้าตาเป็นอย่างไรนี่มาถึงข้าวฟ่างบ้างนี่พร้อมยังลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วข้าวฟ่างครับไปที่โต๊ะวัตถุดิบเลยและในสุดครับทั้งสองทีมก็เลือกวัตถุดิบของตัวเองมาเรียบร้อยโอ้โหทางด้านขวามือนี่เหมือนหลุดออกมาจากป่าหิมพานต์เลยนะครับมีแต่พวกผลไม้ทั้งนั้นเลยนะครับมีอันนี้เรียกว่ากล้วยกล้วยแล้วอันนี้นี่อะไรกีอะไรกีวีกีวีนะแล้วนี่แหละคือผลอะโวคาโดนี่นะเนื้อด้านในอร่อยมากถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะไม่ดีนี่ทางด้านฝั่งนี้นะครับก็มาเรียบร้อยนะครับโอ้วัตถุดิบใกล้เคียงกันนะมีกล้วยหอมนะฮะแล้วก็มีบลูเบอร์รี่ที่เพิ่มมาครับนะฮะแล้วก็มีกีวีเหมือนกันด้วยแล้วก็อย่าลืมครับนี่เลยเลือกก่อนเลยต้องมีไบโอฟาร์มกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์หนูชอบสีอะไรหนูชอบสีส้มจัดสีส้มไป1ฟองนี่อ่ะภูมิชอบสีอะไรฟ้าครับภูมิชอบสีฟ้าเอาสีอันนี้อะไรม่วงสีฟ้านี่นะฮะเป็นไบโอฟาร์มฟิชออยล์กัมมี่นั่นเองนะฮะตอนนี้ทั้งสองคนทั้งวัตถุดิบครบเรียบร้อยทั้งสองทีมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะในโครงเรานะครับผู้ของห้ามพูดนะครับนะฮะเรื่องจุดนี้เด็กๆพูดได้ลูกนะพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราทำอาหารกันนะครับทำได้แบบนี้เลยนะครับผมครับผมย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับผมถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วก็เอาเลยครับผมเข้าครัวไปชนะเลยThank you.
ครับนี่คือเมนูของผมชื่อแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดครับนะคะพุดดิ้งคัสตาร์ดค่ะและตอนนี้ครับทั้งสองเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าต่อมาดูเป็นของหวานมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาล่ะแต่ก่อนอื่นครับขอแนะนำคณะกรรมการของเราในวันนี้ครับที่เกียรติมาตัดสินให้เราครับนะฮะท่านแรกนะครับผมคุณวาทินีราอินนะฮะจากสถาบันสอนทำอาหารเด็กและครอบครัวอะลิตเติ้ลสติวัชรพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะท่านที่2ครับคุณกกนกกุศลสวัสดิ์นะครับตัวแทนจากบูมบูแรงสวัสดีค่ะนะอีกหนึ่งท่านนะครับผมเชฟพี่ไม้ของเรานะคุณธนัทวัชระวรธรรมฮะเชฟผู้ชาญด้านอาหารครับสวัสดีครับเอาละครับน้องๆครับต้องแนะนำเมนูของเราแล้วเมนูของเราชื่อว่าอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มจากข้าวฟ่างก่อนครับพุดดิ้งคัสตาร์ดนี่นะไม่แน่ใจว่ามันจะมีความหมายสื่อถึงผลไม้แล้วก็คัสตาร์ดที่มันผสมผสานตั้งแต่ครั้นวัยเยาว์หรือเปล่านี่นะอีกหนึ่งเมนูของเราครับน้องบูมชื่อว่าแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดค่ะแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดอ๋อนะฮะในเมื่อทั้งสองเมนูเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้คณะกรรมการได้มีโอกาสชิมก่อนแล้ววันนี้ครับวัตถุดิบบังคับของเรา3อย่างครับก็คืออะโวคาโดนะครับผมคัสตาร์ดนะครับแล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งนั่นเองนะนะเชิญครับเริ่มจากจานนี้ก่อนนะคะจานนี้จานนี้สวยงามแปลกดีแปลกดีจัดจานสวยเป็นขนมจริงๆถ้าเสิร์ฟเย็นกว่านี้นิดนึงก็น่าจะเป็นของว่างที่ดีสำหรับเด็กๆได้สักห้าโมงครึ่งเนาะอร่อยค่ะอร่อยค่ะจานถัดไปคู่นี้มีแต่ของหวานใช่อร่อยมากเลยค่ะคือทานเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะโวคาโดก็คือเหมือนแพนเค้กที่เราทานปกติถ้าเสิร์ฟกับไอติมก็จะอร่อยอร่อยครับความคิดสร้างสรรค์มากเลยค่ะเอาละครับท่านที่สองครับผมเชิญครับตอนนี้เขานำเสนอวัตถุดิบหลักได้เห็นชัดดีนะคะอร่อยดีค่ะไม่หวานจัดจนเกินไปแล้วก็เบาๆอะค่ะเหมาะกับเป็นมื้อเช้าหรือไม่ก็ทานหลังอาหารได้อะค่ะเป็นของหวานสุดท้ายเดี๋ยวลองเป็นครับเมนูนี้ก็ชอบที่เขาเอาวัตถุดิบหลักมานำเสนอได้ดีอะค่ะใส่เข้าไปในเนื้อแป้งเลยเมนูนี้ก็อร่อยมากค่ะคืออะโวคาโดทำให้แพนเค้กมีความหวานแบบธรรมชาติอะค่ะแล้วก็เนื้อแป้งเหนียวขึ้นด้วยนะโอ้คุณจะอยากชิมเองเลยอยากเออนะเชิญครับเชฟพี่ไม้ครับเชิญครับครับเริ่มที่จานแรกก่อนนะครับเป็นคัสตาร์ดครับก็อย่างแรกก็ตัวคัสตาร์ดเนี่ยเขาทำได้ออกมาเนียนดีครับมากินแล้วรู้สึกอร่อยครับแล้วก็ผลไม้ที่ใส่มานี่ก็เข้ากันได้ดีครับครับโคแพนเค้กนี่ก็อร่อยเหมือนกันครับด้านในมีอะโวคาโดอยู่ใช่ไหมครับกินเข้าไปแล้วรู้สึกอร่อยดีครับนะเมื่อทีม1หนุ่มกับ1สาวเตรียมความพร้อมมาแสดงฝีมือการทำอาหารในครัวพี่ชาวเดอร์แต่เมื่อมาเจอวัตถุดิบหลักอย่างอะโวคาโดคัสตาร์ดกล้วยตากอบน้ำผึ้งวัตถุดิบพิเศษอย่างไบโอฟาร์มกัมมี่หน้าตาเมนูของน้องๆทั้ง2ทีมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงมาเริ่มกันที่ทีมของน้องข้าวฟ่างที่ลงมือทำคัสตาร์ดด้วยตัวเองแถมยังจัดจานได้น่ารักและน่าทานมากในเมนูที่มีชื่อว่า
น่าทานนะคะพุดดิ้งคัสตาร์ดค่ะและทีมของน้องภูมิก็ได้ลงมือผสมแป้งแพนเค้กด้วยตัวเองแถมวัตถุดิบหลักอย่างอะโวคาโดก็เข้าไปอยู่ในแพนเค้กและการจัดแต่งจานยังดูเจ๋งมากในเมนูที่มีชื่อว่าเสร็จแล้วครับนี่คือเมนูของผมชื่อแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดครับเมื่อการจัดแต่งจานที่น่าสนใจและรสชาติที่ดูเข้ากันแต่คณะกรรมการจะตัดสินให้ทีมไหนได้รับรางวัลชนะเลิศช้อนทองไปเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยและตอนนี้ครับเราจะทำการตัดสินครับว่าเมนูของใครจะได้ชนะเลิศช้อนทองและเมนูของใครจะได้ชนะเลิศช้อนเงินไปนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณชอบเมนูนะฮะตรงนี้อะไรนะอีกทีชื่อพุดดิ้งคัสตาร์ดนะฮะยกสีแดงเลยนะถ้าชอบแฮปปี้นะแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดให้ยกสีเขียวครับนะคณะกรรมการครับชอบของใครยกสีนั้นเลยฟุ้งฟิ้งนะครับนะฮะวันนี้ครับเมนูที่เอาชนะไปได้นะครับก็คือแฮปปี้แพนเค้กอะโวคาโดนี่ยอดไปเลยและชนะเลิศถอนเงินเป็นของข้าวฟ้านอกจากนั้นแล้วครับเรายังมีประกาศนียบัตรด้วยนะฮะยืนยันว่า2คนเข้าครัวพี่เราได้แล้วเก่งมากๆเลยพร้อมกับนี่เลยครับเสื้อริ้วนี่เสื้อนะฮะบูมแรงของเรานี่ครับเป็นรูปของพี่เจ้าเดอร์อันนี้ก็มอบให้ไปด้วยนะครับเอาล่ะและที่สำคัญนะครับเมนูดีๆมีประโยชน์แบบนี้ครับเพราะว่าเราได้มีการนำไบโอฟาร์มกัมมี่เคียวดีมีประโยชน์นะครับใส่ลงไปในเมนูนี้ก็เลยทำให้สวยเพราะว่ามีสีสันนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะฮะและแน่นอนอยากจะเคี้ยวนะฮะแบบมีประโยชน์แบบนี้ต้องไบโอฟาร์มกัมมี่เคียวดีมีประโยชน์ครับที่มีถึง4รสชาติด้วยกันนะครับทั้งไบโอฟาร์มฟิชออยล์กัมมี่ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่ไบโอฟาร์มมัลติวิตามินกัมมี่ครับและไบโอฟาร์มแคลเซียมกัมมี่นั่นเองนะครับทั้ง4รสชาติหาซื้อแล้วก็มาติดบ้านไว้นะฮะและที่สำคัญครับต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับกับสถาบันสอนทำอาหารเด็กและครอบครัวอาลิตเติ้ลซัมติงนะฮะเลิร์นเนอรี่วัชรพลนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเชฟพี่ไมค์ครับวันนี้เมนูมันนั้นจะเกี่ยวข้องกับเป็นของหวานครับเมนูจะเป็นของหวานหวานเท่ากับหน้าผมไหมครับพอกันครับเฮ้ยคนดูต้องกินไม่ได้แน่ๆไม่ได้กินนะครับแล้วมันก็หวานเท่าหน้าผมนะเอาล่ะจะแน่นอนนะครับน้องๆวันนี้เก่งมากครับเดี๋ยวรอดูของหวานช่วงหน้าครับว่าเชฟพี่ไมค์ทำเมนูอะไรในชาวเดอร์คิทเช่นสักครู่เดียวครับอย่าลืมนะครับน้องๆเพียงถ่ายคลิปที่น้องๆทำอาหารกับผู้ปกครองแล้วส่งมาให้พี่ชาวเดอร์ดูได้ที่ facebook.com/boomerangthailand คลิปไหนที่โดนใจพี่ชาวเดอร์ที่สุดรับไปเลยรางวัลช้อนทองและเสื้อจากช่องบูมแมลงและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยพี่ชาวเดอร์จะรอตัดสินถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับน้องๆวันนี้ครับเราจะมาทำน้ำเต้าหวยนมสดกันนะครับสนับสนุนรายการโดยไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์